ครูวัย62ปีกลั้นน้ำตาไม่อยู่เจอนักเรียนทำเซอร์ไพรส์ในคาบเรียนสุดท้ายครูชีววิทยาวัย62ปีกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังเจอนักเรียนทำเซอร์ไพรส์ในคาบเรียนสุดท้ายหลังสอนมานานกว่า41ปีกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของเวียดนามมีการแชร์ภาพของคุณครูท่านหนึ่งที่ถูกนักเรียนทำเซอร์ไพรส์ให้ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เนื่องจากที่สอนเป็นคาบสุดท้ายแล้วหลังทำอาชีพครูมานาน41ปีโดยเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าครูท่านดังกล่าวอายุ62ปีเป็นครูสอนวิชาชีววิทยาอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของเวียดนามโดยครั้งนี้เป็นการสอนคาบสุดท้ายแล้วหลังจากเป็นครูมานาน41ปีสำหรับนักเรียนแล้วเขาเป็นครูที่มีใจรักและทุ่มเทให้กับนักเรียนเขามักจะสอนด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนสนุกในชั้นเรียนซึ่งขณะที่ครูกำลังสอนอยู่นั้นเหล่านักเรียนก็เซอร์ไพรส์ด้วยการร้องเพลงอำลาเพื่อเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายในห้องเรียนแห่งนี้ทำเอาครูกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่และเมื่อพวกเขาเห็นคุณครูร้องไห้หลายคนก็เริ่มสะเทือนใจและร้องไห้ตามทั้งนี้คุณครูท่านดังกล่าวเผยว่าเขาไม่สามารถลืมความรู้สึกพิเศษในวันนั้นได้ซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายหลังจาก41ปีของการอุทิศตนในอาชีพการงานเพื่อผู้คนที่กำลังเติบโตตอนที่เขาเห็นพวกเขาร้องเพลงอำลาอดไม่ได้ที่จะเอามือเช็ดน้ำตาต้องเอามือปิดหน้าไว้เพราะและรีบเดินออกจากห้องเรียนเพราะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ผมต้องการถ่ายทอดหลายสิ่งหลายอย่างให้กับนักเรียนหวังว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นทำงานหนักและเป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อสังคม